ครับวันนี้เราจะมาสอนการลงมดนะฮะมดนะครับมดเอาไว้เล่นเอลเดนลิงนะฮะเพราะว่าเอลเดนลิงนี่มันสำหรับผมนะครับผมไปเล่นเกมอื่นก็ไม่หนุกเลยเอาเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่นี่นะฮะเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์คําว่ามดเอลเดนลิงนะครับแล้วก็เซิร์ชขึ้นมานะเราก็จะเจอกับนี่ครับนิซัทมดนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปเลยฮะเขาก็ทางเว็บเขาจะ default ให้ว่านี่คืออันดับยอดนิยมฮะและแน่นอนว่า Steam Race Corp นี่มันช่างน่าเล่นยิ่งนะแต่วันนี้เราจะมาสอนอันนี้นะครับ Convergent นะฮะ Convergent นี้เขาบอกเลยว่าผมเพิ่ง Steam ไปเมื่อคืนนะครับตามล่าหาบอสใหม่ฮะแล้วก็ตามล่าหาอาวุธใหม่คลิกเข้าไปเลยครับนี่คลิกเข้ามานะฮะจะเห็นว่ามีไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าเรายังดาวน์โหลดไม่ได้เราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคลิกที่ด้านบนนะฮะ Register นะครับผมก็จะนี่นะฮะสมัครนะฮะยืนยันว่าเป็นปีศาจนี่เรียบร้อยอ้าวไม่ใช่ผิดเดี๋ยวผมผิดยืนยันว่าเป็นมนุษย์เรียบร้อยฮะคราวนี้เขาก็จะบอกว่าเขาต้องการเลข4ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมลผมก่อนนะครับไปเอาเลข4ตัวเขาก็จะส่งมาแบบนี้ฮะแล้วทำการ copy นะครับแล้วก็เอามาวางครับแล้วก็ verify email เรียบร้อยนะฮะเราก็ใส่ชื่อของเรานะฮะนี่ครับ password ก็เดี๋ยวผมจะเขาต้องการอัพอัพแอมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะผมจะไปนี่ฮะ Gen Pass นะครับพอดีขี้เกียจหา Pass นะเราก็ Gen มาเลยครับ Gen มานี่เรียบร้อยเอามาวางครับปุ๊บไม่รอดฮะเราต้องการ Uppercase ด้วย Low Up Gen ซะนายต้องการอะไรรอดไหมnumber เอา number ด้วย digit เอา number อยู่ไหนเนี่ยอันนี้หรือเปล่าเจนมันซะdigit อ๋ออยู่นี่นี่หว่าผมเอา digit มาด้วยเลขนะฮะมาเอามาใส่ปุ๊บเรียบร้อยฮะผ่านแล้ว confirm password นะฮะแล้วก็ create my account นะเดี๋ยวผมจะเก็บ pass ไว้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ฮะให้ทำการ save เอาไว้ด้วยนะครับนี่จึ๊บคราวนี้มันจะมาที่หน้านี้นะครับให้เราปิดโค้ดลงไปนะครับโค้ดลงมาปุ๊บมันก็จะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะไม่สนใจฮะเราพิมพ์คำว่า mod elden ring ต่อเข้ามาที่นี่ฮะปุ๊บเข้ามาปุ๊บคราวนี้เราอยู่ในสถานะของสมาชิกแล้วเราก็จะกลับมาที่นี่ฮะ The Convergent นะครับกลับมาที่นี่เสร็จนะฮะมันจะเจอหน้านี้นะครับให้เรามาคลิกที่นี่นะฮะตัวไฟล์นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะฮะนี่ไฟล์ขนาดเท่านี้นะครับนี่คือไฟล์ล่าสุดนะฮะแมนนวลดาวน์โหลดก็เลยคลิกตรงนี้เลยแมนนวลดาวน์โหลดแล้วก็มาสโลว์นะเนี่ยมา11เมกนะครับโหลดเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เอาละเรียบร้อยเราก็เอาเมาส์มาแตะทางขวานี้นะครับแล้วก็ตรงโฟลเดอร์นี้นะฮะจะเห็นว่าเราจะได้ไฟล์มา1อันนะครับนี่คือไฟล์นะฮะให้เราดับเบิลคลิกนะครับเปิดมันนี่จะเห็นว่าเขาจะถามหาพื้นถามหาที่วางนะครับผมก็คลิกเบานะฮะแล้วก็เลือกที่วางนะครับผมจะเอาวางไว้ที่ My Music ก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะ and unpack คลิกตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะทำการนะฮะเชื่อมต่อแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับระหว่างนี้ก็รอนะเพราะว่าไฟล์ตัวมดนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยใหญ่ระดับ7กิกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเจ้า Convergent นั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะฮะเขามีอาชีพให้27อาชีพนะครับ27อาชีพนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเราเลือกอาชีพที่3อย่างเงี้ยฮะเขาจะไปเกิดตำแหน่งที่ของอาชีพที่3นะครับ
ไม่ได้เกิดเหมือนเอลเดนลิงปกตินะฮะแล้วก็ความมันนี่บอกเลยว่าแต่ละอาชีพนี่มีอาวุธประจำตัวของเขาด้วยแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบนะฮะแล้วเลือกไปแล้วไปเกิดที่ยากๆก็ตัวใครตัวมันนะฮะเอาละเรามาเรื่องของบอสนะฮะบอสมีบอสใหม่ด้วยนะครับนี่แน่นอนว่าไฟล์ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ลีแนนคราฟนะฮะเขาบอกเลยว่าการอัปเกรดของเกมนี้นะครับก็ใช้หินตีบวกนะฮะแต่ผมเล่นมายังไม่เจอกระดิ่งนะฮะสำหรับเอาไว้ฝากไว้ที่ยายป้าแฝดนะครับเพื่อที่จะซื้อกระดิ่งแบบไม่จำกัดฉะนั้นการตีบวกดาบเป็นอะไรที่ต้องเลือกอย่างดีเลยครับรีแนนคราฟนี่คือเวลาเราตีบอสฮะเราจะได้ไอเทมมาอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถเข้าเมนูฮะแล้วก็ทำการคราฟแล้วคราวนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้เครื่องรางอะไรนะครับ ST Network Local ST Boss Teleport Your Location นี่คืออะไรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน Translate ไม่รู้อะไรเหมือนกัน New Boss นะฮะ Test Your New Found Power ฮะพลังใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเรียบร้อยหรือยังโอ้ยังไกลเหลือเกินฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูภาพทั่วไปของเขานะฮะนี่สายเวทแน่นอนฮะน่าจะเป็นเวทกินโซนนะครับแล้วนี่น่าจะเป็นสายฟ้านะแล้วนี่คือบอสนะครับนี่บอสของใต้ดินนะนี่ดาบแมกมาเปลี่ยนไปนะฮะแล้วนี่เป็นสายศรัทธานะครับนี่สายแรงดึงดูดนะฮะนี่สายดาบเวทนะครับสายเลือดก็มีนะฮะนี่บอสเหรอเนี่ยผมไม่รู้ว่าบอสตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ตรงไหนดูนี่เป็นบอสแน่แล้วนี่ก็บอสอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกันถึงไหนแล้วโอเคใกล้แล้วนะครับตอนนี้เราก็อันแพ็คเรียบร้อยนะฮะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะฮะ install success นะครับเราก็ทำการปิดตัวนี้เลยนะครับปิดเสร็จเราไปที่ My Music ของเรานะที่เราได้ทำการวางเอาไว้นี่จะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นมานะฮะนั่นคือ converger นะครับ convergent นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะกด start เลยนะครับ convergent นะครับมันก็จะทำการเรียก Elden Ring นะขึ้นมานะครับเอาละเราจะมาดูกันสิว่านายคือคอนเวอร์เจนต์จริงหรือเปล่านี่ฮะเรียบร้อยก็ขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะฮะนี่ผมก็ได้ทำการเล่นไปแล้วนะครับก็จะมีคอนติเนียคราวนี้เราจะมาดูนะฮะว่าหน้าตาโหลดเกมนะฮะนิวเกมเข้ามา New Game นี่ครับเราจะเห็นว่านี่หน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะฮะเดี๋ยวดังนะครับนี่คืออาชีพของเขานะครับมาดูนางตุ๊ดคนนี้นะฮะนี่เขามีดาบน้ำแข็งนะครับเรียกว่าเป็นเวทเย็นน่าจะเป็นพ่อเลนนี่คนนี้ละใครคนนี้นะฮะอาคาน่านะครับคนนี้น่าจะเป็นสายเลือดนะฮะไอ้ไม่ใช่เป็นสายแบบคงเป็นเลือดนั่นแหละเลือดเต็มตัวเลยโปเป็ดนะฮะคนนี้ไม่รู้สายอะไรดาบมิเคล่าสีแดงเอาละก็ตามนี้นะฮะวิธีการลงมดนะฮะ Elden Ring The Convergent นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอามดเท่ๆอะไรมาสอนกันอีกก็ฝากกดติดตามกันนะคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ